สวัสดีครับวันนี้ครูไอซ์จะมาสอนวิชาสุขศึกษาเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับเวลาที่เรานะรู้สึกว่าตัวเองไม่สบายนะครับเวลาที่เรารู้สึกว่าตัวเองมีความผิดปกติเนาะอยู่ดีๆตัวร้อนนะอุณหภูมิในร่างกายเปลี่ยนไปนะครับฉะนั้นเราต้องรู้ตัวเองนะครับแล้วก็หาวิธีการดูแลรักษาตนเองเพื่อให้หายเจ็บป่วยในเบื้องต้นนะครับผมโรคแรกเลยนะที่เราจะพบบ่อยนะครับคือโรคไข้หวัดสาเหตุหลักๆนะครับมันก็คือเชื้อไวรัสนั่นเองเนาะเกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับหรืออยู่ทางอากาศนะครับมันอาจจะเกิดการติดต่อทางลมหายใจอย่างที่บอกนะครับเวลาหายใจเข้าหายใจออกเนาะหรือเวลาที่เราไอจามนะครับเชื้อโรคก็จะอยู่ปะปนกับละอองเสมหะนะหรือน้ำมูกของเราด้วยนะครับเชื้อก็จะติดอยู่บริเวณภาชนะต่างๆที่เปื้อนน้ำมูกน้ำลายเช่นภาชนะของเรานะครับหรือใครเวลาไอจามเนาะใช้เสื้อเราบังนะครับเชื้อก็จะเลอะเนาะเชื้อก็จะติดอยู่ในนั้นนั่นเองนะครับอาการหลักๆเลยนะครับหนูจะมีไข้สูงนะครับตัวร้อนแล้วก็ปวดศีรษะนะปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะครับน้ำมูกไหลในที่นี้ก็คือเขาเรียกอาการขั้นเนื้อขั้นตัวนั่นเองนะครับมีอาการไอจามเจ็บคอบางคนหนาวสั่นเลยนะถึงแม้อากาศจะปกตินะครับผมในการดูแลตนเองเบื้องต้นนะครับอย่างแรกเลยคือนักเรียนก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะในการนอนหลับครับดื่มน้ำอุ่นมากๆนะครับเพื่อให้ปรับอุณหภูมิร่างกายของเราให้เป็นปกตินะครับรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายเช่นโจ๊กข้าวต้มนะครับหรือว่าน้ำซุปร้อนๆเนาะทานยาแก้ปวดด้วยนะครับเวลาที่เราปวดหัวคันเนื้อคันตัวนั่นเองนะครับใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวนะครับเพื่อลดอุณหภูมิในร่างกายปรับอุณหภูมิในร่างกายนะครับแล้วก็ลดไข้ด้วยเนาะถ้าหากว่าเราปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้แล้วไม่เกิดผลนะครับแนะนำให้ไปพบแพทย์ทันทีเลยนะครับเพื่อไม่ให้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับอย่างแรกเลยนะนักเรียนไม่ควรอยู่กลางแดดที่ร้อนจัดนะครับควรหลบอยู่ในร่มไม่เดินตากฝนนะแล้วก็ทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอนะครับออกกำลังกายเนาะอย่างที่บอกไปในบทก่อนๆ นะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละ30นาทีนะครับแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะโรคต่อมานะครับเป็นโรคไข้เลือดออกมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับไข้เลือดออกเนี่ยสาเหตุมันก็มาจากเชื้อไวรัสเช่นกันนะครับแต่ว่าเชื้อไวรัสอันนี้เนาะมันจะมีพาหะนำโรคนะครับที่จะเห็นได้ชัดเลยก็คือยุงลายนะครับจะระบาดในช่วงฤดูฝนนะครับเพราะว่าเขาจะวางไข่เพื่อแพร่พันธุ์นะครับทำให้สังเกตไหมว่าเวลาที่ฤดูฝนยุงจะออกมาเยอะมากเลยนะครับฉะนั้นก็ต้องระวังกันด้วยนะอาการหลักๆของไข้เลือดออกนะครับอย่างแรกเลยบางคนอาจจะคลื่นไส้เบื่ออาหารก็มีนะครับเวลาคนโดนกัดนะครับโดนยุงลายกัดจะมีจุดแดงๆนะครับขึ้นตามลำตัวแขนขาเนาะแล้วก็บางคนก็ปวดตามเนื้อนะครับตามเนื้อตัวหน้าแดงด้วยเนาะหายใจก็ไม่เป็นปกตินะครับมีไข้สูงติดต่อกันเนาะนานถึง7วันเลยก็มีนะครับเพื่อไม่ให้นะครับเพื่อการป้องกันเนาะอย่างแรกเลยนะครับถ้าหนูมีไข้สูงนะครับให้เช็ดตัวให้เช็ดตัวนะครับ
รับประทานยาพวกพาราเซตามอลพวกลดไข้ต่างๆนะครับทานอาหารที่ย่อยง่ายนะครับอย่างที่บอกไปเช่นโจ๊กข้าวต้มน้ำซุปร้อนๆนะครับอย่าลืมดื่มน้ำนะครับดื่มน้ำเยอะๆได้ยิ่งดีอย่างน้อยนะครับวันละ8ถึง10แก้วนะครับเพื่อชดเชยน้ำที่เสียไปในร่างกายของเรานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับอย่างแรกเลยคือถ้าบ้านใครมีโอ่งเก่าๆนะครับที่มีน้ำนะมันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนะครับก็ให้ปิดฝาโอ่งด้วยนะครับให้อยู่ในที่อากาศถ่ายเทนะครับที่มีอากาศบริสุทธิ์เนาะนอนกลางมุ้งด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครเลี้ยงปลานะครับแนะนำว่าให้เลี้ยงปลาหางนกยุงนะครับเพราะว่าเขาจะทำลายเนาะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ดีเลยนะครับโรคต่อมาก็คือโรคผิวหนังนะครับอันนี้ก็จะแบ่งได้โดยประมาณ2อย่างนะครับเริ่มต้นที่โรคเขาเรียกว่าลมพิษก่อนนะครับมันจะแบ่งเป็นลมพิษเฉียบพลันกับลมพิษเรื้อรังนะครับอาการก็จะบางคนก็จะเป็นหายๆนะครับติดต่อกัน6สัปดาห์เลยเนาะลมพิษเฉียบพลันนะครับมันเกิดขึ้นโดยบางคนเขาจะแพ้ยาแพ้อาหารนะครับหรือเกิดจากการติดเชื้อบางอย่างเนาะอารมณ์พิษเรื้อรังนะครับมันก็จะเป็นหายๆเช่นกันแต่อันนี้เกิดจากหลากหลายสาเหตุเนาะเราก็จะมาดูกันนะครับสาเหตุของการเกิดลมพิษนะครับอย่างแรกเลยเวลาเรากินอาหารเช่นบางคนแพ้อาหารทะเลกินอาหารทะเลแล้วผื่นขึ้นหน้าแดงนะครับใจสั่นก็มีเนาะหรือใครที่รับประทานยาบางชนิดแล้วทำให้เกิดตุ่มแดงที่ผิวหนังบริเวณผิวหนังขึ้นมานะครับการติดเชื้อไวรัสนะครับแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราเช่นเวลาที่นะครับคนมีเหงื่อเยอะแล้วไม่ได้อาบน้ำเชื้อก็ยังเหงื่อก็ยังติดอยู่ที่เสื้อผ้าเนาะก็ติดที่บริเวณผิวหนังเราเนาะการแพ้ขนสัตว์นะครับบางคนแพ้ขนแมวขนสุนัขเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับบางคนแพ้พิษของแมลงด้วยนะครับอาการของโรคลมพิษก่อนนะครับมันจะเกิดขึ้นทันทีเลยเนาะหรือว่ามันจะค่อยๆเกิดอย่างช้าๆแต่ก็จะเห็นได้ชัดโดยที่มันจะเป็นวงแดงๆนะครับวงแดงๆขึ้นบริเวณรอบตัวเราเนาะเขาเรียกว่าผื่นหรือปื้นนะครับมันก็จะมีรูปร่างเป็นวงกลมกับวงรีเนาะปะปนกันไปบริเวณในบริเวณที่ร่างกายของเรามีเหงื่อเยอะนะครับเนาะจะเป็นนูนๆแดงๆนะไม่มีขุยเนาะแต่ว่าอาการที่เราจะรู้สึกขั้นเหนือขั้นตัวมากก็คือการคันเนาะในนี้ก็อย่าไปเกามันนะครับเดี๋ยวมันจะยิ่งเป็นรอยมากขึ้นนะครับในการดูแลตนเองเบื้องต้นนะครับก็ให้ประคบเย็นก่อนเราใช้ผ้านะครับประคบน้ำแข็งแล้วก็ประคบในส่วนที่เรามีรอยปื้นนั่นเองเวลาคันเวลาเกานะครับอย่าไปแกะผิวนะครับจะทำให้ผิวหนังเราอักเสบได้นะครับแล้วก็ทายาแก้ผดผื่นนะหรือพวกคาราไมนะครับแล้วก็ทานตามที่หมอสั่งด้วยนะถ้าหากทำสิ่งเหล่านี้นะครับครบแล้วแต่ว่าไม่โอเคแนะนำให้ไปหาแพทย์เลยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับก็ให้อย่างแรกเลยฝึกการสังเกตก่อนว่าเราแพ้อะไรแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะครับไม่ทานอาหารสิ่งนั้นที่ทำให้เราแพ้นะครับหรือไม่ใช้ยาที่ทำให้เราเกิดผดผื่นขึ้นมานะครับก็ทำจิตใจให้สบายไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะทุกปัญหามีทางแก้แน่นอนอย่างที่สองนะครับมันจะเป็นโรคเกลื่อนเนาะ
มันเกิดจากเชื้อราพวกยีสต์อะไรพวกนี้นะครับที่อาศัยอยู่ตามผิวหนังชั้นนอกของเราเนาะสาเหตุหลักๆที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือเวลาที่หนูไปทำกิจกรรมแล้วเหงื่อออกนะครับแล้วไม่ได้ทำความสะอาดร่างกายนะครับมันก็จะเป็นรอยในลักษณะนี้นะครับในรูปเลยตามรูปที่เห็นเลยนะครับขาวๆเนี่ยเป็นวงๆเนาะจุดๆแดงๆนี้นะครับบริเวณแผ่นหลังเราเนาะที่จะเกิดให้เห็นได้ชัดเจนนะครับอาการนะครับก็จะเป็นจุดอย่างที่บอกครับมันจะเป็นจุดขาวๆลวงๆนะครับแล้วก็มันมาจากเหงื่อของพวกเรานั่นเองเนาะยิ่งอากาศร้อนๆเนี่ยโหทำให้คันมากแน่นอนนะครับถ้าเราเกาเนาะมันยิ่งคันอย่างที่บอกผิวหนังส่วนนั้นมันก็จะอักเสบนะครับมันก็จะเป็นขุยๆเนาะเพราะนั้นอย่าไปเกามันนะครับการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะครับทายานะครับเพื่อรักษาโรคกระเกื้อนพวกซีมาโลชั่นอะไรพวกนี้นะครับรับประทานยาตามหมอสั่งนะเขาอาจจะให้ยากินมานะครับแล้วก็ทำความสะอาดร่างกายด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะหลักๆคือเราทำความสะอาดเสื้อผ้านอกจากทำความสะอาดร่างกายของเราแล้วก็อย่าลืมทำความสะอาดเสื้อผ้าของเราด้วยนะครับอาบน้ำอย่างน้อยวันละ2 ครั้งเช้าเย็นนะครับหรือว่าก่อนนอนก็อาบเพิ่มอีกครั้งหนึ่งได้ยิ่งดีนะครับหลังทำกิจกรรมอย่างที่บอกนะครับเหงื่อเราเยอะก็ควรอาบน้ำทันทีเลยชำระล้างร่างกายทันทีเลยนะครับบอกพ่อแม่ให้ทราบก่อนถ้าสมมติเรามีอาการอย่างที่บอกนะครับให้ท่านทราบนะท่านก็จะช่วยแก้ไขปัญหาเรานะครับไม่ใช้เสื้อผ้าร่วมกับผู้อื่นเนาะของใช้ส่วนตัวอะไรพวกเนี้ยไม่ควรใช้ร่วมเขาเลยเนาะโอเคนะครับสำหรับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคนะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ